เมื่อวันที่22สิงหาคม2561ณห้องประชุม1ชั้น3อาคารพัฒนานิสิตกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์ดรชัยรัชชูสกุลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตเป็นประธานเปิดโครงการประกวดสุนทรพจน์ประจำปี2561ในหัวข้อท้าสถิตในดวงใจราศโดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน4คน นอกจากนี้ยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติครั้งที่19ประจำปี2561รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอาทิภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาวิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์องค์การน,นิสิตสโมสรน,นิสิตคณะวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์อาจารย์ดรชัยรัตชูสกุลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่าการประกวดสุนทรพจน์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริม ให้นิสิตได้แสดงออกเพิ่มพูนทักษะและศิลปะในการพูดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติเพื่อสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้สืบคน้นเรียนรู้พระราชกรณียกิจและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านสุนทรพจน์ทั้งนี้การจัดประกวดสุนทรพจน์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีสาระประโยชน์อย่างยิ่งไม่เพียงเป็นประโยชน์แต่ในกลุ่มนิสิตนักศึกษาเท่านั้นหากแต่ยังเกิดประโยชน์แก่สังคมด้วยเมื่อนิสิตนักศึกษาได้จบการศึกษาออกไปปฏิบัติงานย่อมได้ใช้ความรู้จากพระราชกรณียกิจเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานและดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตรวมถึงการนำหลักการและศิลปะในการพูดต่อที่ชุมชน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย